บริหาร CEO แล้วก็คิดหอวางใครว่าคือไม่รู้การเซ็นอันไหนจะถูกใช้ก่อนคนเรามีความรู้สึกเราไม่ใช่โรบอทไปเที่ยวอเมริกาอาจจะเหลืออยู่เชียงใหม่ก็ได้บางอย่างมันก็ถูกต้องโดยตัวเราเองบางอย่างมันก็ควบคุมไม่ได้ไม่ต้องเอาความหวังและอนาคตของเราไปผูกไว้กับสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้เราจะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าอะได้ขนาดนี้จริงๆเลยเหรอคุยกับอุ๋ยก่อนหน้านี้อุ๋ยคุยคืออาจารย์ศาสตราจารย์รองอำนวยการผู้บริหาร CEO แล้วก็คิดหอวังใครว่าหลังจากเสียป้าไปครับเมื่อไม่นานมานี้เนาะคริสเปลี่ยนแปลงภายในบ้างไหมรู้สึกความคิดหรืออะไรแบบเปลี่ยนไปบ้างไหมครับที่ผ่านมาทำงานมาคริสก็เก็บสตังค์คือใช้เยอะแต่ว่าก็ยังพอมีสติที่เก็บสตังค์ไว้บ้างอะไรเงี้ยแล้วคริสก็จะเป็นคนที่บ้าๆบอๆอาจจะโดนเทรนมาจากการเรียนบัลเล่อันนี้จริงๆอุ๋ยเป็นคนสอนคริสด้วยเมื่อ15ปีที่แล้วอ่ะอุ๋ยก็เป็นคนสอนคริสเพราะตอนนั้นได้เงินเดือนจาก ISB อ่ะอุ๋ยก็เป็นคนบอกคริสว่าอยู่ก็แยกไปเลยก้อนเนี้ยให้ป้ามามีนะก้อนนี้เก็บไว้ผ่อนรถก้อนนี้เก็บไว้จ่ายเครดิตการ์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสเกลมันใหญ่ขึ้นน่ะแทนที่เราจะเก็บไว้ผ่อนรถเราคนเดียวก็คือมันอาจจะลิ้นชักนี้ต้องผ่อนรถทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็จะว่าแทนที่จะจ่ายค่าเครดิตการ์ดเราก็ต้องจ่ายค่าเครดิตการ์ดของเราแล้วก็ของป้าของมามีอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือลิ้นชักมันก็ต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะไอ้เงินที่เราหาได้อ่ะสัดส่วนมันก็อาจจะต้องเก็บเข้าไปในลิ้นชักแต่ละอันมากขึ้นอะไรเงี้ยคราวนี้วิธีคิดของการเก็บลิ้นชักแต่ละอันคือเราต้องดูก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราอยากใช้ชีวิตกันแบบที่เราอยากใช้ในหัวมันใช้เท่าไหร่ต่อเดือนสมมติอยู่จะเท่าไหร่ก็ได้นะสมมติอยู่บอกว่าล้านหนึ่งมันจะล้านหนึ่งหรือมันจะสิบล้านหรือมันจะหมื่นเดียวหรือมันจะห้าหมื่นมันไม่สำคัญมันสำคัญตรงที่ว่าอยู่ฝันว่าอยู่อยากเท่าไหร่อยู่ต้องหาให้ได้มากกว่าสิ่งที่อยู่ต้องใส่ในลิ้นชักมันมีเหตุการณ์ที่ป้าป้าเสียเนี่ยมันมีหลายความคิดในตัวคริสที่มันทำให้ต้องเตรียมตัวใช้คำว่าเตรียมตัวคือวันที่ป้าป้าเข้าโรงพยาบาลป้าอยู่โรงพยาบาล6วันท้วนเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยก็จะให้เซ็นไว้ก่อนสมมุติว่าเกิดเหตุนี้ให้เซ็นสำหรับทำบายพาสเซ็นไว้ก่อนคริสเห็นค่าใช้จ่ายแล้วคือรวมกันทั้งหมดอะไม่รู้กี่ล้านอะแต่เราเซ็นไว้ก่อนนอนอยู่ที่บ้านก็คือช็อกๆเหมือนกันนะไม่รู้ว่าแบบการเซ็นอันไหนจะถูกใช้ก่อนคือไม่รู้การเซ็นอันไหนจะถูกใช้ก่อนแต่อันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในลิ้นชักของเราเลยสักอันน่ะมันอยู่ในลิ้นชักที่เก็บไว้เผื่อชีวิตเราก็คือเราก็ต้องเปิดตู้เซฟอันเนี้ยแต่ขอบคุณความบ้าคลั่งของตัวเองในการทำลิ้นชักพวกนี้ขอบคุณคนที่มาจ้างงานคุณทั้งหมดที่ทำให้คุณโชคดีที่คุณมีตู้เซฟนี้ได้ในวันที่บุพการีเราไม่สบายอ่ะไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะไม่ว่าจะเท่าไหร่ไม่ว่าเราจะมีตู้เซฟนี้หรือไม่มีตู้เซฟนี้เราก็เซฟเพราะฉะนั้นคือเริ่มอยากให้ทุกคนเริ่มแบบว่าทีละเล็กทีละน้อยอ่ะใส่ตู้เซฟไว้บ้างเวลาคริสเจอเหตุการณ์ที่เรียกว่าความทุกข์เลยอย่างเงี้ยเจอปัญหาอย่างเงี้ยคริสไม่ต้องบอกคุณก็ได้ว่าเหตุการณ์อะไรทุกข์ที่สุดในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากถามแต่อยากจะถามว่าเวลาทุกข์ขนาดนั้นเนี่ยมีวิธีการจัดการยังไงในสไตล์คริสลองย้อนนึกเหตุการณ์ตอนที่ทุกข์ที่สุดเพิ่งทำเป็นไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะว่าทั้งชีวิตเจอแต่เรื่องเบาในที่นี้หมายความว่าไม่ได้มีใครเสียไม่ได้มีใครตายไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราเสียใจหนักมากแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่อยากรู้ว่าชีวิตตัวเองจะดำเนินไปเป็นยังไงจะแต่งงานไหมเราจะต้องหาแฟนที่ดีชีวิตเราในอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงี้กังวลกับอนาคตลิสต์มันเยอะมากอะแต่ทุกคนเป็นช่วยพยักหน้าเป็นกำลังใจให้คุณหน่อยคุณไม่ได้บ้าคนเดียวพอไอสิ่งที่ลิสต์มันเยอะมากพอเช็คลิสต์มันเริ่มแบบไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังล่องลอย imagine ไปเองว่าฉันจะเป็นแบบนั้นฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะนั่นนี่นู่นบางอย่างมันก็ถูกต้องโดยตัวเราเองบางอย่างมันก็ควบคุมไม่ได้พอเช็คลิสต์มันไม่ถูกต้องผิดหวังเอาผิดหวังเอาจมลงไปอีกมันไม่มีใครช่วยเราได้เลยถ้าใครที่อกหักอยู่ก็ลองดูนะคะไม่ว่าเพื่อนจะบอกว่าเฮ้ยออกมากินข้าวกับเราไม่ว่าเราจะนั่งอยู่กับคนกี่สิบคนร้อยคนไม่ว่าปาร์ตี้จะสนุกขนาดไหนแล้วเรานั่งอยู่ท่ามกลางนั้นนะถ้าเราไม่ช่วยตัวเองอ่ะมันไม่มีใครช่วยได้จริงแล้วพอเราอ่ะเปลี่ยนความคิดอ่ะเฮ้ยมันเหมือนแบบไข่น็อตปึ๊กเดียวเลยอ่ะชีวิตมันแบบว่าบุ๊บ
แล้วก็คือลาก่อนเลยค่ะมีความสุขแบบที่ไม่ต้องเอาความหวังและอนาคตของเราไปผูกไว้กับสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้ถ้าคนทั่วไปฟังอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยคนเรามันจะวางได้ง่ายจังเลยขนาดนี้เลยเหรออยู่ต้องมีลิ้นชักก่อนถึงมีลิ้นชักก็เหอะแต่การที่จะปล่อยความคาดหวังที่เคยมีมานานๆเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเออวันนี้ฉันปล่อยได้อันนี้มันเป็นเพราะถือมานานแล้วป่ะถือจนหนักแล้ววันนี้แบบเมื่อยแล้วเว้ยไม่ไหวแล้ววางอย่างนี้ป่ะคำถามอุ๋ยคือทำไมปล่อยวางง่ายมันไม่ง่ายอุ๋ยรู้มันง่ายมันใช้เวลามานานมันใช้เวลาพอเจอหลายๆอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเราผิดหวังมันจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็แล้วแต่มันจะเป็นแค่แบบสมมติเรามีแฟนแล้วแบบเฮ้ยจริงๆแฟนเราควรจะแบบว่าขับรถมาส่งฉันไปทำงานเปล่าวะอะไรคือแค่นี้มันก็เป็นเรื่องผิดหวังได้แล้วกับอีกเรื่องนึงที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆแบบเราได้งานจากหัวหน้ามาแล้วชิ้นนี้แล้วเราจะได้โบนัสแบบเยอะมากแล้วเราimagine ไปว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปให้พ่อแม่เอาไปให้นี่ๆสิ้นปีนะหลังจากเราได้โบนัสสมมติมีคนปาดพอจะมีไปผิดหวังร้องไห้ได้ไม่ผิดคนเรามีความรู้สึกเราไม่ใช่โรบอทเราร้องไห้ได้อยู่แล้วเราผิดหวังสกิลนี้คริสได้มาจากการที่ผิดหวังแล้วต้องดึงตัวเองกลับขึ้นมาเพราะว่าเราต้องเดินหน้าต่อสกิลการข้าม next page ค่ะ next สกิลการข้ามนี้ทำยังไงให้ลองนึกว่าถ้าเราไม่เคยได้ยินจากหัวหน้าเราก็จะไม่เคย imagine ว่าถ้าเราได้โบนัสนี้เราจะเอาไปทำอะไรให้คิดว่าจากตอนนี้สมมุติตอนนี้เดือนกรกฎาคมมีอีก6เดือนกว่าจะถึงปีใหม่ที่เราจะพาพ่อแม่ไปได้เราทำอะไรดีวะ6เดือนเพื่อที่จะจากอิมเมจินนี้ว่าไปเที่ยวอเมริกาอาจจะเหลืออยู่เชียงใหม่ก็ได้เราก็ยังมีแค่นั้นได้เราทำอะไรได้บ้างไปค่ะลุกโกถ้ามีคนมาบอกว่าอยู่เหลือเวลาในชีวิตอีกแค่ปีเดียวละปีนั้นน่ะคริสจะทำอะไรใช้เงินให้หมดกู จะใช้เงินให้หมดจะไปจะบินแบบจะใช้เงินให้หมดไม่เหลือเศษไว้ใช่ป่ะเดี๋ยวเหลือทำไมใช่ป่ะตายไปเอาไปไม่ได้ค่ะใช้ให้หมดทั้งหมดที่หามาในชีวิตก็คือแบ่งให้มามีเลยว่าคือคำนวณไปเลยนะว่าสมมติมามีเนี่ย65ใช่ไหมตอนนี้มามีอยากอยู่อีกถึงเท่าไหร่มามีบอก90คำนวณไปเลยอีก25ปี25ปีมามีต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะมามีใช้เงินเดือนละเท่านี้คูณไปสิ12 เดือนคูณอีก25ปีอ่ะเป็นเงินเท่าไหร่ถ้ามีอยู่ในเซฟนะตัดให้เข้าบัญชีเขาเลยค่ะยายพลอยดูแลตัวเองเออความสุขของคริสคืออะไรอ่ะถ้าอย่างนี้ภายใน1ปีถ้าเหลือมันมีครั้งหนึ่งที่นั่งคิดว่าอะไรที่ทำให้เรามีความสุขอ้อตัวกูเองทำงานมีความสุขเพราะว่าดีใจที่ยังมีคนเห็นคุณค่าของเราในการจ้างเราไปไม่ว่าจะแสดงหรือทำอะไรก็แล้วแต่เขาเห็นคุณค่าของเราทั้งที่มีคนเยอะมากเราก็จะทำให้มันเต็มที่อันนี้มีความได้เงินมาเป็นรางวัลตอบแทนในการที่เขาเห็นคุณค่าของเราใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นรางวัลของคริสพอเป็นรางวัลของคริสแล้วอ่ะก็เก็บใส่ลิ้นชักแล้วก็เก็บใส่ตู้เซฟถึงเวลาใช้เงินฉันจะไปทำอะไรก็ได้นี่หว่านี่เป็นรางวัลของฉันคริสก็ยังบ้าซื้อของยี่ห้ออยู่คริสก็ยังบ้าอยากไปอยู่ดีๆก็อยากเล่นสกีดูทีวีแล้วเฮ้ยฉันอยากมีแบบผู้ชายที่พาฉันไปกินลันช์ที่ฝรั่งเศสนั่งเครื่องบินส่วนตัวกลับมา อยากทำแบบนั้นเอาความคาดหวังไปอยู่ที่ผู้ชายอีกก็ไม่ได้อีกเดี๋ยววูบอีก ฉันต้องหาเงินให้ได้เพื่อที่จะเสิร์ฟตัวเองแบบนั้นให้ได้จะมีผู้ชายคนนั้นหรือไม่มีผู้ชายคนนั้นในชีวิตแปลว่าคริสกลับมาโฟกัสสิ่งที่ตัวเองสามารถควบคุมได้ก็คืออยากได้อะไรเราต้องทำให้ตัวเองให้ได้ก่อนถ้าทำยังไม่ได้ก็ได้เท่าที่ตัวเองทำได้อะส่วนที่เหลือเป็นของแถมแล้วเนาะส่วนที่เหลือเป็นของแถมแล้วอะไรคือสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตคริสมันจริงๆอุ๋ยก็พอจะได้คำตอบนะเพราะหลังจากถามว่าถ้าเหลือ1ปีก็คือเงินเหรอไม่ใช่ ก็คือไม่ใช่เงินนะสำหรับคริสอุ๋ยมองว่าความมีความสุขของคนรอบตัวเพราะถ้าอยู่มองเรื่องเงินน่ะอยู่จะไม่ได้พูดแบบนี้ทีนี้อยู่จัดแจงแล้วมันมีต้องใช้ชีวิตเหลือกี่ปีต้องมีเงินเท่าไหร่จะรีบจัดการให้เขาก่อนนี่อยู่มองความสุขของเขานะเป็นที่ตั้งเป็นคนรับผิดชอบไงถ้าเนี่ยถ้าอุ๋ยฟังเนี้ยอุ๋ยมองว่าถ้าเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตเพราะอยู่พูดอย่างนี้ก่อนแปลว่าอยู่มองว่าหมามีเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตอุ๋ยคริสดูดีจังเลยอุ๋ยอยากรู้ว่าเนี่ยถ้าโมเมนต์สุดท้ายของคริสอยากตายยังไงอ่ะถ้าให้เลือกได้อยากตายยังไงอยากนอนหลับแล้วก็ตายไปอ่ะหลับแบบไม่รู้เรื่องเลยแบบเข้านอนแล้วไม่ก็คือเป็นแบบว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอ่ะแล้วก็คือแบบว่าถ้าจะตายนะยังไม่อยากตายนะแต่ว่าแน่นอนถ้าอยากคือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ไปสบายที่สุดหลับไปเลยหลับแต่มีคนฝากถามมา
ว่าเราจะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าอะได้ขนาดนี้จริงๆเลยหรอคือคริสจะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าหมดเลยเพราะคริสคิดว่าทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคริสสอนประสบการณ์อะไรบางอย่างให้คริสเสมอแล้วก็ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันอะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ว่าจะจบกันด้วย1เหตุการณ์2เหตุการณ์ที่แน่นอนมันก็ต้องเป็นเหตุการณ์ที่มันแบบว่าไม่ลงล็อกกันอะจะดีหรือไม่ดีอะแต่ที่ผ่านมาเราได้ใช้ความสุขด้วยกันไปแล้วก็จะเก็บสิ่งนั้นไว้แล้วก็คิดว่าคนคนนั้นอะอย่างน้อยเขาก็เคยเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเราก็เลยเป็นเพื่อนกับทุกคนโดยที่ยินดีกับการก้าวหน้าของทุกๆสเต็ปในชีวิตที่เวลาเราเห็นเดี๋ยวนี้มันมี Instagram เราก็เห็นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็ยังนึกเวลาถ่ายผ่านก็ยังนึกเขาทำอันนี้แล้วดีจังเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนมันอาจจะมีช่วงเวลาเนาะแล้วมันอาจจะมีช่วงเวลาที่มันแรกๆแบบหายไปแวบนึงสิ่งที่คุณจะถามอ่ะคือมันมีเทคนิคอะไรอ่ะที่คือบางคนเขาอยากคุยกับแฟนเก่าได้เหมือนกันแล้วบางคนก็ยังดูรูป Instagram แล้วก็ยังยินดี 100% แบบที่คุณเป็นแต่ว่าพอเจอกันแล้วอ่ะมันไม่สามารถเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ได้มันมีเทคนิคอะไรมั้ยที่มันทำอย่างนี้ได้อย่างวันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องอะไรที่คุณรู้ว่าอุ๋ยรู้อะไม่ว่าคุณจะอยู่กับใครอะคุณก็โทรหาอุ๋ยได้เลยด้วยความแบบเขาเรียกว่าอะไรใสๆเลยใสๆไม่ได้มีแบบสักนิดมาปนว่าแบบมีเรื่องชู้สาวไม่มีไม่มีเลยอะหวังดีจริงๆเลยจริงเหมือนกันมันมีเทคนิคอะไรอะคุณก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมมีคนฝากถามมาเพราะเขาถามคุณคุณบอกไม่รู้อะอุ๋ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าลองมานั่งพิจารณาดูนะมันน่าจะเกิดจากว่ามันเป็นความรู้สึกดีที่ให้แบบไม่คาดหวังเราไม่ได้หวังจะได้อะไรจากเขาถึงเขาจะมีความสุขกับคนอื่นอย่างคำว่ารักอ่ะคนจะเข้าใจผิดเยอะนะว่ารักบอกบางคนบอกรักเป็นทุกข์รักอะไรเงี้ยแต่รักสำหรับอุ๋ยมันมี2แบบรักแบบเมตตากับรักแบบตัณหาตัณหามันคือเรารักเขาเพราะเราอยากให้เขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราต้องมีความสุขกับเราเท่านั้นอย่ามีความสุขคนอื่นแต่รักแบบเมตตาเหมือนกับฉันอยากให้เธอมีความสุขโดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนหรือว่าพอเวลามันผ่านไปเลิกกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดเรารักเขาแบบเมตตาเห็นเขาได้ดีมีความสุขมีครอบครัวมีลูกดีใจด้วยจริงๆถึงในความสุขนั้นมันไม่ใช่เราอยู่ด้วยแต่เรารู้สึกว่าแบบดีใจกับเขาด้วยจังเลยอันนี้มันเรียกว่าเมตตาไงซึ่งความเมตตาแต่ละคนมันมีไม่เท่ากันถ้าเราเมตตาเขาได้เราก็ทำอย่างนั้นได้แต่ถ้าเรายังคิดถึงอดีตอะไรที่เขาทำให้เราไม่พอใจหรือเรายังมีความอิจฉาอยู่อะไรเงี้ยมันก็ยากที่จะไปสู่จุดนั้นนะมันก็ยากเลยนะอันนี้ถ้าใครดูอยู่แล้วแบบว่าโอเคฉันเมตตาเขาฉันเมตตาเขาปรากฏเดินไปบอกเขาเฮ้ยยินดีด้วยจริงๆนะด้วยความรักเมตตาแบบที่พี่อุ๋ยทำเขาไม่ได้เมตตาไม่ได้รักเขาไม่ได้รู้สึกกับเราไม่รู้สึกอะไรกับเราก็คือมันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะแน่นอนแปลว่ามันไม่พอดีกันไงก็กลับมาเรื่องเดิมที่คริสบอกว่าควบคุมเฉพาะสิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเราเองขอบคุณคริสมากเลยแบบสละเวลามาให้เวลาจบแล้วเหรอไม่จริงๆก็อยากคุยแต่ว่าก็เกรงใจไงวันนี้คุณอาจจะพูดอะไรแบบว่าบ้าๆบอๆอะไรนะไม่เหมือนคนอื่นไม่เลยไม่เลยมันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วหลายอย่างที่คริสพูดมาก็อุ๋ยว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายจากประสบการณ์ตรงด้วยไม่ได้จำมาพูดมันเกิดจากชีวิตจริงๆประสบการณ์จริงไม่รู้ฟังกันทันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครลองเอาตัวอย่างของคริสบางอันไปลองฝึกหัดสกิลลิ้นชักหรือว่าสกิลการข้ามแล้วก็คาดหวังให้น้อยลงกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขได้มากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยค่ะอันนั้นคือสิ่งที่คริสทำอุ๋ยไม่เคยพูดคำนี้เลยแต่ตอนนี้อุ๋ยต้องพูดแล้วแหละว่าฝากกด subscribe กดกระดิ่งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไม่เคยเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนถ้าพูดไงกด subscribe กดก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่พูดเหมือนกันอ๋อจริงเหรอไม่เคยพูดเลยเหรอกด sister ไม่พูดหรอครับกด subscribe คลิกไลค์ฝากกดแชร์อะไรวะมันเป็นประโยชน์ของมันอ่ะใช่ๆฝากกด subscribe กดแชร์กดไลค์อะไรวะกดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยโอเคขอขอบคุณร้านซีซั่นสาขาเอกมัยสำหรับสถานที่สวยๆครับ